สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานำเสนอเรื่องประโยชน์จากการว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่นิยมอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายช่วยเสริมสุขภาพที่ดีอีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วยวันนี้เราจึงมีประโยชน์จากการว่ายน้ำ5ข้อมานำเสนอกันนะครับให้คนที่กำลังมองหาการออกกำลังกายแบบใหม่ได้เลือกไปบริหารร่างกายกัน1การออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ในการกระตุ้นหัวใจแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อของคุณซึ่งต่างจากการวิ่งหรือการออกกำลังกายที่มุ่งเน้นความแข็งแรงและความเร็วที่สำคัญยังเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกประเภทของร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคข้ออักเสบข้อ 2เสริมสร้างกล้ามเนื้อบริหารหัวใจแม้ว่าการว่ายน้ำจะเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่คุ้มโดยปกติการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแต่การออกกำลังกายในน้ำซึ่งต้องใช้แรงต้านระดับปานกลางก็สามารถเสริมกล้ามเนื้อได้เช่นกันการเสริมสร้างและรักษากล้ามเนื้อจะช่วยทำให้ร่างกายมีอายุยืนนานโดยเฉพาะเมื่อคุณแก่ตัวลงนอกจากนี้การฝึกด้วยแรงต้านยังช่วยในการเรื่องความสมดุลปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับรวมถึงสุขภาพของกระดูกได้อีกด้วย 3. รักษาสุขภาพปอดการวิจัยบางแห่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างนักว่ายน้ำกับความสามารถของปอดเมื่อปอดแข็งแรงร่างกายก็จะสามารถรับและระบายออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่หายใจหอบหรือติดขัดนอกจากนี้ปอดที่ยังแข็งแรงช่วยขจัดโรคภัยออกไปได้ด้วยการศึกษาในปี2007พบว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างความสามารถปอดที่ลดลงกับหัวใจและหลอดเลือด 4. น้ำช่วยในการผ่อนคลายน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูซึ่งมีผลวิจัยรองรับด้วยการศึกษาชี้ว่าการอยู่ใกล้กับธาตุน้ำมีอิทธิพลต่อสมองเช่นเดียวกับการฝึกสมาธิซึ่งจะทำให้สมองได้พักผ่อนจากกระดูกจากการถูกกระตุ้นมากเกินไปในชีวิตปัจจุบันข้อดีที่สุดคือกระบวนการรับรู้ของคุณจะได้รับประโยชน์มากกว่าจากการว่ายน้ำและออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน 5. การว่ายน้ำทำให้คุณใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นหากคุณมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำทะเลหรือแหล่งน้ำอื่นๆรู้หรือไม่ว่าการว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจะยิ่งดีต่อสุขภาพของคุณนอกจากนี้ยังมีการศึกษามากมายพบว่าในชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือกิจกรรมทางน้ำเช่นการดำน้ำตื้นหรือโต้คลื่นจะช่วยพัฒนาสภาพจิตใจและร่างกายทำให้น้ำหนักตัวคงที่ผ่อนคลายความตึงเครียดรวมถึงช่วยเสริมสร้างอารมณ์ได้อีกด้วยขอขอบคุณที่มาจากสสส.ขอบคุณครับ